ในขณะเดียวกันค่ะพอพูดถึงเรื่องข้าวแล้วถ้าเรามองในภาพรวมของสถานการณ์ข้าวไทยในตอนนี้นะคะต้องบอกตรงๆเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวนามากเลยเพราะว่าตอนนี้ข้าวไทยเรากำลังเป็นที่ต้องการทั้งการส่งออกในประเทศและต่างประเทศด้วยอย่างข้าวเราเนี่ยถ้าขึ้นชื่อมากๆหอมมะลิและถ้าเป็นหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นี่โอ้โหสมัยก่อนเขาอาจจะบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าชุ่มช่ำข้าวดีถึงขั้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านเอาภาพมาโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน X ให้เห็นว่าท่านกินข้าวมื้อกลางวันที่มาจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา101ค่ะและท่านก็ระบุว่าตอนที่ท่านลงพื้นที่จังหวัด101มีพี่น้องตัวแทนสหกรณ์การเกษตรของเมือง101เอาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฝากมาให้ลองชิมวันนี้ท่านก็เลยเอามาหุงเป็นมื้อกลางวันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วข้าวถุงเนี้ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้รับมาที่ไปหุงกินในภาพใช่ไหมใช่ค่ะได้กินกันหลายคนเลยท่านบอกว่าคนที่อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยก็ได้กินกันทั้งนั้นชิมด้วยกันพร้อมกันเลยต้องบอกเลยว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาคุณภาพดีไม่มีตกกลิ่นหอมเม็ดเรียงสวยและที่สำคัญรสชาติดีสมกับเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดถ้าเกิดว่าทานกับไก่ย่างเขาสวนกวางจากจังหวัดขอนแก่นแล้วยิ่งลงตัวมากๆและท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็โพสต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วให้ไปทำเรื่องของการพัฒนาแพ็กเกจและก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมกับหาตลาดใหม่ๆด้วยข้าวไทยดีขนาดนี้รายได้พี่น้องเกษตรกรต้องดีแน่นอนตัวเลขจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะก็เปิดเผยว่าไตรมาส1เนี่ยปี2567เนี่ยเราส่งข้าวไปถึง 2.46 ล้านตันมูลค่ากว่า 56,000 ล้านบาทคาดว่าเดือนเมษายน67ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ 800,000 ตันค่ะขณะนี้ตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิของไทยมีเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาข้าวของไทยก็สามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้รวมถึงเงินบาทตอนนี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่สร้างแรงจูงใจให้เขาตัดสินใจซื้อข้าวของไทยเหมือนกันก็ถือว่าการประมูลครั้งนี้น่าจะได้ราคาดีนะคะครับ